สดีค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะวันนี้นะคะคุณรัตจิตอรุณรังสีเวชจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับฟอร์แพลนนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทขายรถนะคะหรือดีลเลอร์ขายรถมาเป็นเวลา20ปีนะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะคะจนปลดเกษียณก็ทำงานที่บริษัทขายรถนี่ประสบการณ์นี่พร้อมเลยนะคะคำถามแรกนะคะที่จะถามคุณรัตจิตในวันนี้นะคะอยากทราบความหมายของฟอร์แพลนคำว่า for plan เนี่ยจะให้คำจำกัดความว่าเป็นบริการทางด้านสินเชื่อสำหรับการซื้อรถของผู้จำหน่ายรถยนต์หรือในที่นี้จะเรียกว่าดีลเลอร์แล้วที่บอกว่ามีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับรถยนต์อะไรเงี้ยมาตั้งนานเนี่ยก็คืออยากบอกว่าเปลี่ยนหลายบริษัทนะไม่ได้อยู่ที่บริษัทเดียวเป็นคนขี้เบื่อแล้วทีนี้ไอ้เรื่อง for plan เนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยดูแลทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาสินเชื่อสำหรับการที่จะไปซื้อรถจากคนผลิตจากผู้ผลิตบริษัทที่ผลิตแล้วก็การที่เราจะซื้อถ้าเกิดรถมีจำนวนเยอะที่เราต้องซื้อแต่เราเงินไม่พอเราก็เลยต้องขอสินเชื่อประเภท for plan สรุป for plan ก็คือการบริการให้สินเชื่อสำหรับดีลเลอร์ในการให้ได้รถมาจากผู้ผลิตรถค่ะคำถามต่อไปนะคะอยากทราบว่าเอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อประเภท for plan เนี่ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างเหรอคะเอกสารทั่วไปเนี่ยก็คือจะมีคือเอางี้ก่อนนะก่อนที่จะมีเรื่องเอกสารเนี่ยเราจะไปขอวงเงิน for plan เนี่ยหลายที่จะขอแบบหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันในการขอสินเชื่อ for plan นะฮะเช่นเอาที่ดินแล้วก็จะให้วงเงิน for plan ประมาณ 70% ของมูลค่าประเมินของที่ดินทีนี้พอเขาให้วงเงินเราแล้วเนี่ยเอกสารที่เราจะไปขอก็คืออย่างเช่นใบคำขอซื้อรถว่าเราเอาโทษทีค่ะเราต้องมีใบดีลเลอร์ก่อนว่าเราเป็นดีลเลอร์ของบริษัทนั้นเราถึงจะมีสิทธิ์ไปซื้อรถนะฮะแล้วทีนี้พอเราไปซื้อรถเนี่ยเราก็จะต้องมีใบคำขอว่าเราจะซื้อรถรถนั้นราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอกสารอย่างอื่นก็คือพอหลังจากที่เราตกลงว่าเราจะเอารถคันนี้มูลค่าสมมุติ20ล้านนะคะเขาก็จะให้เงินเรามาแต่ในสัญญาของการขอสินเชื่อ for plan จะเขียนเลยว่าพอเราเอาเงินไปจ่ายผู้ผลิตรถยนต์แล้วเราได้รถมาเราจะต้องเอกสารชุดจดทะเบียนมาให้ทันทีภายใน2วันหรือ3วันแล้วแต่กิจกรรมของบริษัทผลิตรถยนต์เพราะบริษัทรถยนต์บางบริษัทเนี่ยใช้เวลาวันเดียวก็ได้ชุดจดทะเบียนแล้วนี่ชุดจดทะเบียนหมายถึงอะไรก็คือเอกสารที่พร้อมที่จะไปจดทะเบียนเป็นเล่มสมุดทะเบียนรถยนต์ที่เราเห็นอย่างเช่นสินสมุดสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้พกมาแต่คิดว่าทุกคนรู้จักมีแค่รูปรถมาให้ดูเฉยๆวันนี้มีรูปรถที่ว่าไปซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเอกสารที่ต้องใช้คือใบคำขอที่เราจะซื้อรถโทษทีค่ะอีกแล้วคือต้องใบดีลเลอร์ก่อนค่ะใบที่ได้รับแต่งตั้งเป็นดีลเลอร์แต่นั้นคือให้ครั้งเดียวจบแต่ครั้งต่อๆไปที่เราจะขอสินเชื่อฟอร์แบงก์ก็คือจะมีใบคำขอที่เราซื้อเพราะในนั้นจะรู้มูลค่ารู้รถรู้รุ่นรถอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะต้องมีสัญญาว่าพอเรารับไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาชุดจดทะเบียนมาให้กับคนที่ปล่อยสินเชื่อฟอร์แบงก์ให้เราชุดจดทะเบียนในนั้นจะระบุเลยว่าเจ้าของที่จะไปรับโอนสิทธิความเป็นเจ้าของของรถเนี่ยคือบริษัทที่ให้เรากู้ไม่ใช่เราคนที่เรากู้เขามาพอเข้าใจนะคะสรุปอีกครั้งก็ได้ว่าหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเราเป็นดีลเลอร์เราต้องเอกสารคำขอว่าเราจะซื้อรถอะไรและเอาชุดจดทะเบียนซึ่งได้มาจากผู้ผลิตรถยนต์และระบุเลยว่าเขาโอนให้กับคนที่ปล่อยเชื่อเราไม่ใช่โอนให้เราเพราะเรายังไม่ได้จ่ายเงินเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของเงินคือผู้ที่ให้เงินเรากู้เพราะฉะนั้นชุดจดทะเบียนจะระบุชื่อที่เป็นเจ้าหนี้เรา
โอเคน่าจะเข้าใจนะคะอ๋อค่ะก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องการขอสินเชื่อฟอร์แพนได้ดีขึ้นเยอะเลยนะคะก็ขอบคุณมากที่รับฟังช่องของเราอรุณรังสิเวชโปรดักชันนะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมดูวิดีโอตัวถัดไปซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับความรู้ด้านนี้ต่อนะคะถ้าใครอยากจะเข้าวงการนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ